ำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนไป One Day With Me กันดีกว่านะคะโดยปกตินะคะก่อนที่ผิงออกจากบ้านในช่วงนี้เนี่ยผิงก็จะทาประมาณแบบครีมกันแดดครีมบำรุงนะคะแล้วก็ลงแป้งจากนั้นก็ทาปากออกจากบ้านเลยนะคะแบบเมคอัพอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่รับรองว่าคุมมันทั้งวันอยู่ทนทั้งวันแน่ๆแล้วก็ช่วงนี้นะคะแล้วก็ใช้เจ้าตัวแป้งทาของเจ้าตัว Cast Looks นะคะก็ซึ่งดีมากๆเลยเขาเรียกว่าเป็นแป้งซูเปอร์ฮีโร่เนาะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อกันนิดนึงนะคะตลับก็จะมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็มีเลยมีพัฟมีกระจกให้นะคะซึ่งเนื้อเขาเนี่ยเห็นที่เราสวอชไหมเนื้อเขาจะไม่แห้งเป็นผุยผงนะคะแต่ว่าจะติดออกมาขึ้นแบบบนผิวได้เนียนดีมากๆเลยเจ้าตัวแป้งแท็บนะคะเขาก็มีมาให้เลือกกันด้วยถึง5สีเลยนะคะก็เยอะมากๆเหมาะสำหรับสาวเอเชียสุดๆเลยนะคะสำหรับสาวไทยนะคะที่กลัวว่าเอ้ยผิวมันจะไม่เข้ากับผิวเราหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอันเดอร์โทนเขามาให้เหมาะกับสาวเอเชียเลยค่ะแล้วก็มีเลือกใช้ให้ตรงกับสีผิวของตัวเองนะคะก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเหมือนเราลงรองพื้นแล้วก็แป้งไปด้วยในตัวก็จะแห้งเซตไปบนผิวเลยแต่ว่าไม่ทำให้ผิวเราแห้งแครกนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของเจ้าตัวคอลลาเจนด้วยนะจะช่วยรักความชุ่มชื้นไว้กับบนผิวเราได้นานมากยิ่งขึ้นคือเราแทบจะไม่ต้องเติมเลยเวลาที่เราใช้แป้งตัวนี้นะคะให้เรื่องของความคุมมันเนี่ยนานนะคะซึ่งจะเหมาะกับคนผิวมันแบบเรามากๆแต่ว่าเขาก็ยังให้ความปกปิดอยู่นะคะพวกรอยดำรอยแดงอะไรแบบเนี้ยก็คือใช้ได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกแบบรอยสิวอะไรแบบนี้ยังต้องใช้คอนซีลเลอร์กลบไปสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะลงแป้งนั่นเองพอผิวเราเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้นะผิงก็จะไปจัดการคิ้วนะคะตัดขนตานิดหน่อยแล้วก็ทาริปนะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันนะคะนี้เราจะไปถ่ายรูปใช่ไหมเราลืมไปว่าเราต้องการความหน้าเป๊ะขึ้นนิดนึงนะคะเราจะใช้แป้งแท็บเบอร์สีนะคะลงเป็นเชดดิ้งกรอบหน้าของเราเพื่อที่แบบเวลาที่เราไปถ่ายรูปช่วงนี้โบท็อกหมดไม่ได้แม่ต้องมีสันนิดนึงนะคะก็คือจะลงไปบริเวณกรอบหน้าเลยคือใช้วิธีง่ายๆเลยใช้แป้งตัวเดียวกันแต่คนละเบอร์นะคะเอามาใช้เป็นเชดดิ้งกรอบหน้าแล้วก็ทาบริเวณทั่วหน้านะคะก็จะได้หน้าที่มีมิติขึ้นแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนไป One Day With Me กันดีกว่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผิงธุระน้อยที่สุดแล้วนะคะมีเวลาที่จะอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะคะว่าปกติเวลาที่เราอ่ะแต่งหน้าแค่นี้ประมาณนี้งานผิวแบบนี้นะคะแล้วออกไปใช้ชีวิตข้างนอกส่วนใหญ่เนี่ยไปเจอแดดทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาที่แต่งหน้ามากนะคะก็จะได้ลงแค่งานผิวแล้วก็แบบทำให้หน้าไม่ซิดแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยนะคะแล้วก็อยู่ทั้งวันเลยค่ะทุกคนกว่าจะกลับบ้านก็แบบทุ่มสองทุ่มแล้วเรากลับมาก็คือเหนื่อยงานมากก็เลยจะไม่ค่อยที่แบบอยากคลีนซิ่งเมคอัพที่มันวอเตอร์พรูฟออกยากๆนะคะคือจะลงแค่นี้เท่านั้นเองนะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันดีกว่านะคะว่าผิงจะพาเพื่อนๆไปทำอะไรกันบ้างนะรับรองว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รูปสวยๆด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่คิดถึงกันก็ไปดูกันเลยค่ะ
คือเมื่อกี้เราขึ้นไปชั้นบนใช่ป่ะที่เราขอจะนั่งเป็นฐานได้บนชั้นเตะได้ชั้นเดียวที่นั่งค่ะขึ้นฐานได้เลยแต่ขึ้นไปก็ประมาณแบบ 4-5 ชั้นแบบ 3-4 ชั้นถึงได้ถูกแบบตาขาแล้วก็จุดตาขาก็คือเป็นจุดที่คนขึ้นไปถ่ายรูปเยอะที่สุดนะคะก็คือเนี่ยเขาก็จะมาดูกันระหว่างที่เดินขึ้นไปข้างบนก็คือร้อนแล้วแล้วก็ไม่มีแอร์สำหรับใครที่ไม่ใช่ชาวก็ลงมานั่งถ่ายรูปนั่งดีกว่านะคะแล้วก็ซึ่งเพราะว่าเขาก็จบถ่ายไว้น่ารักมากเลยแบบเป็นสไตล์แบบเกาหลีมินิมอลโรแมนติกแล้วก็สนุกก็อร่อยมากอันนี้ยอมรับเลยขอสรุปคลิปในวันนี้นะคะก็จากที่เราได้ทาแค่แป้งอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยออกมาถ่ายรูปข้างนอกนะปรากฏว่าเฮ้ยมันเอาอยู่มากค่ะทุกคนแบบว่าไม่ต้องเติมไม่ต้องซักความมันใดๆเลยนะคะก็เพื่อนๆสามารถแบบไปลองหาซื้อมาใช้กันดูได้นะโดยเฉพาะสาวผิวมันอยู่ได้ติดทนยาวนานดีมากๆก็คือไม่เป็นตกร่องใดๆเลยคือวันนี้ผิงไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะก็คือใช้เจ้าตัวแป้งแท็บตัวเดียวเลยมาใช้ถ่ายรูปวันนี้เอาอยู่เลยเพราะว่าปกติผิงเป็นคนที่ใช้รองพื้นแล้วมันเยิ้มง่ายมากๆนะคะแต่ปรากฏว่าวันนี้เราลองใช้เจ้าตัวแป้งแท็บตัวเดียวนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นก็คือคุมมันยาวนานติดทนตลอดทั้งวันเลยนะคะไม่ต้องเติมไม่ต้องซับใดๆเลยแล้วถ้าเกิดสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากไปหาซื้อเนี่ยตอนนี้ที่คอสโลกนะคะออนไลน์เขาก็มีซื้อตลับใหญ่นะคะแถมตลับเล็กไซส์5กรัมด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็คุณภาพของตลับก็ไม่ได้ลดลงเลยนะคะทุกคนตลับคุณภาพตลับนะคะก็เหมือนตัวตลับใหญ่เลยสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะคะที่คอสลุกออนไลน์แล้วก็ที่ Lazada ก็สามารถไปกดโค้ดลดได้อีกนะคะคุ้มเลยนะคะก็อย่าลืมไปซื้อกันได้ที่คอสลุกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะผิงก็ขอปิดคลิปแค่นี้สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ